สตาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสตาร์เตอร์ขณะที่หลอดไฟติดนะครับว่ามันจะดับหรือเปล่าครับดูนะสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อหลอดไฟแบบ Full Fluorescent นะครับที่ใช้ตามบ้านเราบ้านเรือนนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีนะครับบัลลาดนะครับบัลลาด2หลอดไฟนะครับหลอดไฟแล้วก็สตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์แล้วก็สายไฟนะครับแล้วก็สวิตช์นั่นเองนะครับไฟบ้าน2เราไฟบ้านที่ใช้งานทั่วไปก็จะเป็นไฟ220โวลต์นะครับกระแสสลับนะครับก็จะประกอบด้วยสายลายสายนิวตันนะครับสายลายก็คือสายมีไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันนะครับสายลายนะครับมาเข้าสวิตช์ปิดเปิดนั่นเองนะครับออกจากสวิตช์ปิดเปิดมาที่บัลลาดนะครับบัลลาดออกจากบัลลาดนะครับมาที่ขั้วหลอดไฟอีกขั้วหนึ่งนะครับออกจากขั้วหลอดไฟก็จะไปที่สตาร์เตอร์นะครับออกจากสตาร์เตอร์ก็จะเข้าหลอดไฟอีกขั้วหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งออกจากขั้วหลอดไฟก็จะเป็นนิวตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของบัลลาดนะครับบัลลาดมีหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่เข้าหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้เหมาะสมนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สตาร์เตอร์ตัวนี้นะครับช่วยในการเริ่มจุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับให้ทำงานหลังจากที่หลอดไฟติดตัวนี้จะตัดการทำงานนะครับตัวนี้หลอดตัวนี้จะตัดการทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเปิดหลอดไฟแล้วก็ถอดสตาร์เตอร์ออนครับว่าหลอดไฟจะติดหรือเปล่านะครับเวลาเราเลือกใช้นะครับหลอดไฟก็จะมีทั่วไปนะครับก็จะมี36วัตต์ที่ซึ่งเป็นหลอดยาวนะครับแล้วก็18วัตต์ซึ่งเป็นหลอดสั้นนะครับผมเวลาเราเลือกใช้นะครับเลือกบัลลาดให้เหมาะสมกับหลอดไฟนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับหลอดไฟ36วัตต์ก็เลือกใช้บัลลาด36วัตต์นะครับตัวนี้บัลลาดก็จะมีบัลลาดแบบเป็นแกนเหล็กนะครับแล้วก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันไปนะครับข้อดีของบัลลาดที่เราใช้งานทั่วไปก็จะราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ก็จะราคาสูงนะครับข้อดีก็คือตัวนี้บัลลาดธรรมดาก็จะอายุงานใช้งานนานนะครับบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ข้อดีก็คือเมื่อเราเปิดสวิตช์หลอดไฟจะติดทันทีนะครับจะไม่มีสตาร์เตอร์นะครับจะไม่มีสตาร์เตอร์ถ้าเป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับอายุงานการใช้งานของบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์จะสั้นกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะไปถอดหลอดตัวนี้ดูนะครับตรงสตาร์เตอร์ครับว่าหลอดไฟขณะเปิดอยู่มันจะดับหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับที่ใช้บัลลาดนะครับที่ใช้บัลลาดธรรมดานะครับจะมีสตาร์เตอร์นะครับจะมีสตาร์เตอร์ตรงนั้นคือสตาร์เตอร์ครับนะครับสตาร์เตอร์บางคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าหลอดไฟเราเปิดแล้วมันติดนะครับถ้าถอดสตาร์เตอร์ออกมันจะดับหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่าหลอดไฟที่มีบัลลาดนะครับที่มีบัลลาดจะมีสตาร์เตอร์นะครับบัลลาดก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นแบบธรรมดานะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาก็จะมี
สตาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับตอนนี้เราเปิดหลอดไฟอยู่นะครับนี่ครับคือสตาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสตาร์เตอร์ขณะที่หลอดไฟติดนะครับว่ามันจะดับหรือเปล่าครับดูนะนี่ครับผมถอดสตาร์เตอร์ออกมาแล้วนะครับไม่ดับนะครับทุกคนเห็นไหมไม่ดับนะครับนี่ครับไม่ดับนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดหลอดไฟนะครับผมจะลองปิดหลอดไฟแล้วเปิดใหม่ดูนะครับว่าหลอดไฟจะติดหรือเปล่านะครับดูนะครับทุกคนผมจะปิดหลอดไฟนะนี่ครับผมจะปิดสวิตช์หลอดไฟนะดูนะไฟดับนะครับอันนี้ดับเลยนะครับผมดับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดใหม่นะครับไม่ติดนะครับทุกคนนะผมเปิดใหม่นะไม่ติดนะครับเห็นไหมนะครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลอดไฟไปใส่เอาสตาร์เตอร์ไปใส่ใหม่นะครับปิดสวิตช์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเวลาใส่ครับสังเกตนะครับตัวนี้มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับใส่ตัวกลมๆเข้าไปที่ล็อกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหมุนนะครับนี่ครับหมุนหมุนด้านขวานะครับหมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาถอดก็หมุนอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงออกครับเวลาใส่ก็ดูตรงปุ่มนะครับเห็นไหมกลมๆใหญ่ๆนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับสตาร์เตอร์ตัวนี้จะมีเฉพาะบัลลาดธรรมดานะครับถ้าบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใหม่นะครับติดนะครับเห็นไหมใส่สตาร์เตอร์ไปแล้วก็ติดเลยนะครับเวลาหลอดติดนะครับแล้วเราถอดสตาร์เตอร์แล้วหลอดไฟไม่ดับเป็นเพราะอะไรช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าใครรู้นะครับผมเห็นครับข้อดีของบัลลาดธรรมดานะครับจะทนนะครับจะทนกว่าบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์จะประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟแล้วก็เปิดปุ๊บหลอดจะสว่างทันทีนะครับต่างจากบัลลาดธรรมดานะครับและก็ข้อดีคือบัลลาดธรรมดาจะถูกกว่าบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์จะต่อง่ายนะครับผมต่อง่ายนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่างสุนทรด้วยนะครับขอบคุณครับ